เป็นที่เกลียวกราวในโลกออนไลน์อีกครั้งกรณีบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานได้เงียบหายไปตั้งแต่วันที่5เมษายนยังไม่มีใครเห็นตัวเป็นๆของบิ๊กโจ๊กและจากที่บิ๊กโจ๊กได้เงียบหายไปด็อกเตอร์กรุ๊ปภรรยาสวยของบิ๊กโจ๊กก็ได้ปิดเพจซึ่งปกติได้ทำการขายยาสีฟันในชื่อเพจว่าชมพูสมุนไพรไทยแต่เมื่อวานนี้ได้มีความเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังจากที่บิ๊กโจ๊กหายตัวไปด็อกเตอร์กรุ๊ปภรรยาของบิ๊กโจ๊กได้เคลื่อนไหวผ่านเพจสิริชมพูสมุนไพรไทยจนหนังสือพิมพ์ในเครือของเอ็มไทยได้โพสต์ใจความว่าภรรยาบิ๊กโจ๊กเคลื่อนไหวผ่านเพจ Facebook ภรรยาบิ๊กโจ๊กเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลด็อกเตอร์สิรินัดดาหักพานภรรยาพลตำรวจโทสุรเชษฐ์โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นครั้งแรกหลังจากปิดเพจขายยาสีฟันของตนเองเงียบหายไประยะหนึ่งวันที่12พฤษภาคม2562ด็อกเตอร์สิรินัดดาหักพานภรรยาของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นครั้งแรกหลังจากเกิดมรสุมในชีวิตราชการของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผ่านเพจสิริชมพูสมุนไพรไทยซึ่งเป็นเพจของด็อกเตอร์สิรินัดดาหลังจากได้ปิดเพจเงียบหายไประยะหนึ่งโดยเมื่อเวลา6นาฬิกาด็อกเตอร์สิรินัดดาได้โพสต์ปักหมุดในหัวข้อชีวิตคือการเดินทางระบุว่าเราต้องเจอเรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิตทั้งดีและไม่ดีผ่านเข้ามาให้เราได้เรียนรู้และเมื่อวันที่เราเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตเราจะพบคำว่ามิตรแท้ซึ่งมิตรที่ดีจะอยู่กับเราทั้งในเวลาที่เรามีความสุขและเวลาที่เรามีความเศร้าและเมื่อเวลาที่เราเดือดร้อนจะยืนเคียงข้างไม่ทอดทิ้งกันมิตรภาพที่ดีเพื่อนคนรอบกายความจริงใจคือสิ่งที่มีค่าควรรักษาไว้เพราะในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่พบเจอมิตรที่ดีที่พร้อมจะรับและเข้าใจเชื่อในสิ่งที่เราเป็นและพร้อมที่จะเป็นกำลังใจในสิ่งที่เราทำขอขอบคุณทุกๆน้ำใจทุกๆไมตรีขอบคุณทุกความหวังดีและมิตรภาพที่แสนดีที่ทำให้เรารู้ว่าวันนี้ก้าวเดินได้อย่างไม่เดียวดายหลังจากโพสต์แรกต่อมาเวลา 13.30 นเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความอีกครั้งระบุว่าต่อให้คุณดีมากแค่ไหนก็ไม่เสมอไปว่าคนอื่นจะชอบคุณย่อมมีทั้งคนชื่นชมคุณมีทั้งคนรังเกียจคุณมีคนอิจฉาคุณและก็มีคนดูถูกคุณกันทั้งนั้นก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9เมษายน2562เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่งหัวหน้าคสช.สั่งย้ายพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กมาเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดนายกรัฐมนตรีโดยไม่ชี้แจงถึงเหตุผลการโยกย้ายที่แน่ชัดจนกระทั่งวันที่2พฤษภาคมมีรายงานว่าบิ๊กโจ๊กได้เข้าทำเนียบรายงานตัวที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะได้รับมอบหมายให้ดูงานบริการประชาชนและศูนย์ร้องเรียนโดยให้ทำงานที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะโดยไม่ต้องเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างไรก็ตามพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หรือบิ๊กโจ๊กเป็นนักเรียนนายร้อยรุ่นที่47ที่มีเส้นทางการขึ้นดำรงตำแหน่งที่รวดเร็วและมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจนได้รับตำแหน่งสำคัญเช่นผู้บังคับการ191รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งถือว่าเป็นนายตำรวจอายุน้อยที่ได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการนับว่าเป็นครั้งแรกที่ด็อกเตอร์สิรินัดดาหักพานออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลหลังจากที่ได้ปิดเพจเงียบหายไประยะหนึ่งและวันนี้หลังจาก
ที่เอ็มไทยได้โพสต์ข่าวดังกล่าวแล้วจากการเข้าไปตรวจสอบที่เพจของดร.สิรินัดดาหักพานก็พบว่ามีธุรกรรมการโฆษณาค้าขายยาสีฟันซึ่งดำเนินมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเสมือนว่าเหตุการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรคงต้องจับตามองในเมื่อยังไม่มีใครพบเห็นพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานและเดิมทีไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆแต่วันนี้เริ่มมีการขยับตัวและเคลื่อนไหวจากภรรยาของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานดร.สิรินัดดาหักพานในคลิปต่อไปเราจะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของดร.สิรินัดดาหักพานกับบิ๊กโจ๊กเป็นมาอย่างไรสาวน้อยสงขากับหนุ่มนักเรียนนายร้อยคอยติดตามท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดติดตาม Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เราจะนำเสนอประเด็นร้อนๆในโลกออนไลน์มาเล่าให้เพื่อนฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ